เรื่องของทรัพยากรนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับในมุมหนึ่งคนก็อยากจะพิทักษ์ปกป้องรักษาแต่ของที่จะทุ่มแรงไปรักษาอย่างเดียวเนี่ยมันมักจะไม่ยั่งยืนครับหลายคนหลายครั้งหลายปีที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของคนอยู่กับป่าแต่มาวันนี้เนี่ยเหมือนกับคนอยู่กับป่ายังอยู่ร่วมกันไม่ได้นะครับโดยเฉพาะในแว่นตาหรือว่าทัศนะมุมมองของภาครัฐที่มองต่อคนที่อยู่กับป่าค่ะหลายชุมชนอยู่กับป่ามาก่อนจะมีกฎหมายนะคะแต่พอมีกฎหมายเนี่ยก็แน่นอนอาจจะมีรูปแบบในการที่จะไปริดรอนสิทธิ์บางอย่างดังนั้นเรื่องนี้เป็นการตั้งคำถามที่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้าวันนี้เราติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่าพรีมูฟค่ะต้นสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ที่13กันยายนที่ผ่านมาเครือข่ายพรีมูฟและภาคประชาชนอีกหลายส่วนนะคะเดินทางยื่นหนังสือเพื่อจะส่งตรงถึงนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและที่สำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะไปยื่นหลายหน่วยงานแล้วหลายพื้นที่ด้วยทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้กำลังบอกปรากฏการณ์นี้ว่าเรื่องของกฎหมายที่ไปเกี่ยวเนื่องกับคนอยู่กับป่าส่งผลต่อคนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมลองดูพิกัดจากภาคอีสานกันก่อนนะคะพิกัดนี้รายงานจากอุบลราชธานีคุณรุ่งทิวาวอทองนักข่าวพลเมืองกลุ่มบ้านไร้เสียงค่ะภาพนี้เป็นเครือข่ายที่เข้ายื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ตั้งใจจะส่งตรงหนังสือนี้ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรค่ะอยากจะให้ทบทวนกฎหมายป่าอนุรักษ์ทั้งพรบอุทยานพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562แล้วก็กฎหมายลำดับรองที่มองว่าริดรอนสิทธิประชาชนส่งผลกระทบต่อวิถีของชุมชนดั้งเดิมที่อยู่ร่วมกับผืนป่ามานานค่ะมันเราอย่างว่ามันคือเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยกับในป่าบ่ได้ค่ะพ่อแม่พาอยู่พากินเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยเฮ็ดไปในเมื่อมันนี่ป่าอุทยานก็มาทําแล้วแล้วก็ได้ยินเขาว่ากฎหมายนี่ออกมาว่าการเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยก็ต้องไปจดลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่เพิ่นขณะแต่ก่อนก็จะพ่อแม่เฮาเขาป่าหาเฮ็ดนะมันได้เลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยมันก็มันมีไฟที่มาว่ามันมีไฟที่มาวานข้าวหากินธรรมชาติของเฮานะเอาง่ายๆว่ากิจวัตรเดิมเพื่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านจะเปลี่ยนไปหากว่ากฎหมายฉบับนี้และกฎหมายลูกถูกรองรับนะคะนี่เป็นเสียงส่วนหนึ่งของความกังวลใจจากชาวบ้านเครือข่ายฮักน้ำของบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมที่อุบลราชธานีค่ะร่วมกับตัวแทนเครือข่ายบ้านไร้เสียงเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำเซบกและพรีมูฟติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยนะคะจริงๆก่อนหน้านี้มีการทำ MOU ระหว่างกลุ่มพีมูฟชาวบ้านและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ9มีนาคมที่ผ่านมาค่ะชั่วโมงนี้อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรจากความกังวลใจของชาวบ้านและความพยายามของภาครัฐที่ระบุว่าออกกฎหมายเพื่ออนุรักษ์นะคะก่อนหน้านี้มีการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลที่บ้านตามุยแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนดั้งเดิมที่อยู่กันมานานกว่า100ปีค่ะรวมไปถึงลดความขัดแย้งความกังวลใจต่อการใช้พื้นที่อุทยานนะคะตามวิถีป่านาน้ำซึ่งชาวบ้านมองว่ากฎหมายบางส่วนส่งผลต่อการจำกัดสิทธิชุมชนและการใช้ทรัพยากรอาจจะลำบากมากขึ้นนะคะเอาแค่คำว่าอนุรักษ์ในมุมมองของชาวบ้านและการประกาศเป็นกฎหมายเนี่ยอาจจะมีบางแง่มุมที่ไม่ตรงกันอยู่นะคะนี่เป็นเรื่องที่คนในพื้นที่กังวลใจค่ะอีกจุดนึงลองขยับไปดูพิกัดในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมพิกัดนี้เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดค่ะคุณบันทิตาอย่างดีก็รายงานภาพของสมาชิกและเครือข่ายพีมูฟที่จังหวัดตรังนะคะเขาเดินทางไปยื่นหนังสือฉบับเดียวกันเนี่ยแหละค่ะพร้อมกับสมาชิกอีก17จังหวัดเนื่องจากมองว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการออกกฎหมายนะคะแม้ก่อนหน้านี้จะเคยมีการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นแต่ชาวบ้านระบุว่าไม่ได้นำความคิดเห็นของพีมูฟและชาวบ้านไปใช้ปรับในการร่างกฎหมายทั้งพรบอุทยานแห่งชาติพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ารวมถึงพรบเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าทั่วประเทศนะคะซึ่งจริงๆตามข้อมูลเนี่ยทั่วประเทศไทยมีพื้นที่ทับซ้อนกับผืนป่าประมาณสัก4ล้าน3แสนไร่อะค่ะมีชุมชนอาศัยอยู่ตรงนั้นประมาณ 4,193 ชุมชนนี่จึงเป็นความกังวลใจที่กระจายไปทั่วประเทศค่ะถ้ากฎหมายร่างกฎหมายลำดับรองตัวนี้ระเบียบนี้ออกมาเนี่ยมันจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเสียสิทธิ์หลายๆอย่างอีกทั้งยังมี
การจำกัดสิทธิ์ของชาวบ้านมีการตีกรอบในการกำหนดของการทำมาหากินของชาวบ้านแล้วก็การมีกฎหมายออกมาที่บอกว่าอายุ20 ปีเนี่ยเราก็ไม่รู้อนาคตลูกหลานหรือว่าลูกหลานเราจะอยู่ต่อได้ไหมหลังจาก20ปีคือจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายลำดับรองคือการออกเป็นกฤษฎีกามันต้องออกตามความในตัวกฎหมายหลักนะครับแต่ว่าขั้นตอนในการพิจารณาเนี่ยผมคิดว่ายังไม่จบยังสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้ขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายตั้งแต่ต้นได้จะทำยังไงที่จะส่งสัญญาณให้กระทรวงทรัพย์ว่าให้ชะลอการดำเนินการเรื่องนี้ไว้ก่อนเพื่อที่ให้เกิดการพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกันใหม่ให้ไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายตั้งแต่ต้นคือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชาวบ้านครับสำหรับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างชุมชนกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าจุดนั้นเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและพัทลุงค่ะปัจจุบันชุมชนเขามีการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชนนะคะปรับปรุงพื้นที่ให้คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือพื้นที่ของชุมชนป่ากินได้ค่ะซึ่งที่ผ่านมามีความพยายามที่จะสื่อสารและทำความเข้าใจเรื่องสิทธิ์ในการอยู่ร่วมกับผืนป่าและการอนุรักษ์ป่าตามวิถีชุมชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะก็เรามีการจัดการทรัพยากรตั้งแต่มีกฎกติกาของชุมชนว่าด้วยดินน้ำป่าเราจัดการยังไงแล้วก็มีเป็นการจัดการตั้งแต่เศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมของเราเนี่ยในชุมชนเราจัดการแบบไหนส่วนแปลงเกษตรเนี่ยเราสามารถสร้างป่าที่กินได้แล้วก็เป็นเกษตรหลากหลายสมดุลแล้วก็ยั่งยืนเราก็รักษาระบบนิเวศสายห้วยสายน้ำเราก็มีกฎกติกาจริงๆแล้วพวกเราก็อยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษมาแต่พอกฎหมายตัวนี้ออกมาเหมือนกับว่าเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยในที่ดินมองไม่ออกเลยว่าชาวบ้านเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในพื้นที่แบบไหนชาวบ้านบอกว่ายังคงติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในระดับนโยบายนะคะภาพรวมทั้งหมดตรงนี้การเคลื่อนไหวของเครือข่ายพีมูฟแล้วก็เครือข่ายชุมชนที่อยู่ร่วมกับผืนป่าเขาไม่ได้คัดค้านการออกกฎหมายหรือว่าการร่างกฎหมายลูกค่ะแต่อยากจะได้กฎหมายที่มีเสียงมีส่วนร่วมจากประชาชนที่เขาเคยไปนั่งในเวทีรับฟังความคิดเห็นนี่เป็นโจทย์ใหญ่ในระดับนโยบายนะคะยังอยู่กับเรื่องกลางผืนป่าค่ะคุณผู้ชมแต่ข่าวนี้ไปดูภารกิจความยากและท้าทายของบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่จะต้องบุกป่าฝ่าโคลนค่ะไปเปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจที่ศูนย์ปฏิบัติการนางนอนอยากจะดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในคลัสเตอร์บ้านปิพอตำบลแม่ตื่นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะคะจุดนี้ดูจากพิกัดก็พอจะเดาได้ว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลอยู่บนพื้นที่สูงแล้วก็อยู่ท่ามกลางผืนป่าด้วยนะคะรายงานภาพนี้โดยทีมหมอบ้านนอกค่ะเห็นภาพนี้แล้วคุณผู้ชมเห็นอะไรจากภาพกันบ้างนะคะรถ4 wheel อย่างเดียวเท่านั้นที่จะผ่านไปได้ค่ะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลหน่วยงานภาครัฐที่จะเดินทางเข้าไปช่วยคนในชุมชนบ้านปิพอณเวลานี้นะคะต้องฝ่าทั้งฝนตกถนนลื่นและโคลนแบบนี้ค่ะตลอดระยะทางที่เดินทางไปกว่าจะถึงนะคะต้องลงมาเคลียร์เส้นทางเป็นระยะให้สามารถเดินทางผ่านเข้าไปยังชุมชนได้ไปถึงจุดนี้เขามีการประเมินสถานการณ์คัดแยกผู้ติดเชื้อโควิด-19 ค่ะแล้วก็มีการเปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจรองรับผู้ป่วยสีเขียว30เตียงในจุดนั้นตอนนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว20คนค่ะลองดูพิกัดในแผนที่กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมความจำเป็นที่ต้องตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้อย่างที่ดิฉันเล่าค่ะนี่เป็นพิกัดของตัวชุมชนที่เดินทางเข้าไปนะคะเป็นบ้านปิพอค่ะที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงห่างไกลนะคะสูงและห่างไกลแค่ไหนดิฉันพยายามจะซูมออกมาให้เห็นตัวเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะนี่ค่ะด้านบนที่ติดกับดิฉันบนนี้คือตัวเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะด้านล่างที่เห็นอยู่ขอบจอตรงนั้นก็คือบ้านปิพอค่ะถ้าจะเดินทางจากพื้นที่พิกัดอำเภออมก๋อยถึงหมู่บ้านนี้3ชั่วโมงแต่ถ้าจะเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงหมู่บ้านนี้อย่างน้อยต้องใช้เวลา6ชั่วโมงด้วยกันนะคะดังนั้นการเข้าไปจัดการโรคในพื้นที่ห่างไกลจึงสามารถควบคุมโรคได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าหากว่าใช้วิธีการว่าชาวบ้านติดเชื้อแล้วต้องออกมารักษาข้างนอกอันนั้นเป็นความเสี่ยงในระหว่างการเดินทางด้วยค่ะครับตกหนักมากเลยครับวันนี้ยังเราอยู่ครับวันนี้ทีมเข้าตอบตรวจเชิงรุก
พื้นที่เป้าหมายประเทศ4ของกลุ่มบ้านนะครับเป้าหมายประมาณ700รายคือต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือจริงๆนะคะกว่าจะไปถึงที่บ้านปิพอที่อมก๋อยเนี่ยค่ะนอกจากบ้านปิพอแล้วครั้งนี้ทีมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในหย่อมบ้านหย่อมบ้านนี่คือหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลนะคะก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกับปิพอค่ะลงตรวจเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อไปในวงกว้างทางทีมบุคลากรทางการแพทย์บอกว่าการลงชุมชนเพื่อตรวจคัดกรองครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายแก้ปัญหาร่วมกันค่ะแล้วไม่ได้ไปแค่อุปกรณ์ทางการแพทย์มีของใช้จำเป็นเนี่ยคุณผู้ชมหลายจุดผ่านกันไปแบบนี้นะคะฉันเคยผ่านเหมือนกันนั่งก็เสียวๆเหมือนกันเสียวมันจะลื่นจะไปไม่ไหวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปให้ถึงค่ะมีพี่ๆอสมผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยในการนำทางและที่สำคัญอสมกับผู้นำท้องถิ่นนี่แหละกลไกสำคัญเป็นล่ามในการแปลภาษาส่วนใหญ่ที่นี่เป็นชุมชนชาติพันธุ์นะคะเพื่อให้การจัดการคล่องตัวที่สุดก็จำเป็นที่จะต้องมีล่ามในการช่วยแปลภาษาแบบนี้แล้วค่ะภารกิจทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการรักษาของโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจที่ปิตอนะคะคุณผู้ชมมีการเฝ้าระวังเพิ่มเติมนะคะเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าถ้าไม่มีการติดเชื้อเพิ่มสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้ค่ะอีกจุดนึงขยับไปดูในพื้นที่ห่างไกลและเป็นภาพความช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด -19 นะคะพิกัดนี้ค่ะริมแม่น้ำสันละวินนะคะอำเภอศพเมยที่แม่ฮ่องสอนต้องจับตาเพราะว่าจุดนี้เป็นชุมชนชายแดนแล้วก็มีผู้ติดเชื้อมีความพยายามส่งความช่วยเหลือไปถึงที่นั่นค่ะภาพนี้รายงานอีกครั้งโดยคุณสุวัฒน์สมาจิตอบอ้อมเยาวชนลุ่มน้ำสันละวินนะคะปักหมุดอัปเดตสถานการณ์ว่าทางอบต.แม่สามแลบอำเภอศพเมยแม่ฮ่องสอนนะคะทำหน้าที่ส่งมอบของบริจาคและของที่รวบรวมเหล่านี้ไปสู่คอมมูนิตี้ไอโซเลชันและชุมชนที่ต้องกักตัวนะคะไปกันทางน้ำด้วยทางบกด้วยค่ะขนไปทั้งข้าวสารอาหารแห้งเครื่องดื่มเวชภัณฑ์ชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัยก็มีนะคะอยากจะเข้าถึงชุมชนมากที่สุดค่ะก็ไปกันทั้งสองฝั่งทั้งบกและน้ำจุดหนึ่งไปที่บ้านห้วยมะโอบ้านศพเมยแล้วก็หย่อมบ้านพละอึนะคะมีข่าวดีว่าผู้ติดเชื้อที่บ้านห้วยมะโอที่เรารายงานกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วได้รับการรักษาแล้วก็หลายคนออกจากคอมมูนิตี้ไอโซเลชันไปกักตัวที่บ้านเป็นโฮมไอโซเลชันกันต่อนะคะแต่ว่าชุมชนในพื้นที่ค่ะเขายังตรวจเชิงรุกและชุมชนห่างไกลเหล่านี้ยังคงต้องการการสนับสนุนอุปกรณ์บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ความรู้กับคนในชุมชนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะคุณผู้ชมเขาต้องการความรู้และอุปกรณ์ในการป้องกันการระบาดของเชื้อค่ะปิดท้ายซีไซโฟกัสพิกัดข่าววันนี้นะคะเราลืมไม่ได้กับเรื่องของเด็กๆที่จะต้องเรียนรู้ในสถานการณ์นี้นะคะแล้วก็ครอบครัวของเด็กๆที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด -19 ด้วยนะคะพิกัดหนึ่งที่ห่างหายไปนานแล้วคงต้องกลับมารายงานกันอีกครั้งสมุทรสาครค่ะคุณโก้มนัญชยาอินทรายนักข่าวพลเมืองที่สมุทรสาครรายงานภาพนี้นะคะเล่าว่าทางสมาคมพราวร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครเขาลงพื้นที่ไปในชุมชนค่ะไปเยี่ยมเด็กๆและครอบครัวในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อยที่นั่นอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะไม่ใช่แค่ไปตรวจเชิงรุกแต่ว่าไปมอบถุงปันสุกให้ด้วยค่ะเป็นถุงปันสุกที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรในการดูแลกันเบื้องต้นนะคะส่วนการช่วยเหลือขั้นต่อไปค่ะเขาจะเป็นการดูแลเรื่องของทุนการศึกษาเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆที่นี่ได้รับผลกระทบเรื่องรายได้นะคะเป็นสถานการณ์ที่หลายองค์กรยังคงต้องช่วยกันค่ะปัญหาสาธารณสุขที่ทับซ้อนกับปัญหาสังคมนะคะทำให้เด็กๆ279ครอบครัวได้รับผลกระทบค่ะเด็กบางคนเรียนดีมากเลยนะคะคุณมนัชยาบอกว่าเรียนไม่เคยขาดแล้วน้องๆตั้งใจเรียนมากด้วยผลการเรียนก็ดีแต่ที่ขาดคือกำลังชีวิตไม่รู้อนาคตว่าจะเป็นแบบไหนค่ะเมื่อไรผู้นำครอบครัวหลายครอบครัวก็เจอปัญหานะคะตามข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครระบุว่าจากตัวเลข279ครอบครัวมีทั้งครอบครัวคนไทยและลูกหลานแรงงานข้ามชาติค่ะแบ่งออกเป็นเด็กและผู้ปกครองยังมีชีวิตอยู่แต่ติดเชื้อต้องกักตัวที่บ้าน271ครอบครัวเด็กหรือผู้ปกครองที่ติดเชื้อคนใดคนหนึ่งแล้วเสียชีวิตมีอยู่2ครอบครัวนะคะนอกจากนี้ยังมีเด็กที่ไม่ติดเชื้อแต่ว่าผู้ปกครองติดเชื้อและคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต
5ครอบครัวค่ะเด็กไม่ติดเชื้อแต่ผู้ปกครองติดเชื้อเสียชีวิตทั้งหมด1ครอบครัวเพื่อการช่วยเหลือนะคะเมื่อวานนี้14กันยายน2564ค่ะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาครได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเลยนะคะเขามีมติวางมาตรการช่วยเหลือเด็ก4ระยะด้วยกัน1ระยะเร่งด่วนคือมอบถุงยังชีพให้ก่อนค่ะ2ก็คือให้ทุนการศึกษาช่วยครอบครัวที่ผู้ปกครองเสียชีวิต3ก็คือจัดหาช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ให้นะคะสำหรับเด็กที่ขาดคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วและ4ส่งเด็กเข้าบ้านพักครอบครัวในกรณีที่ไม่มีคนเลี้ยงดูจริงๆนะคะคุณเจษฎาคุณวิสาคะเรื่องเด็กยังมีอีกหลายมิติที่เราต้องตามต่อนะคะโควิดพรากอะไรหลายอย่างไปจากเด็กไทยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ต้องมาช่วยกันดูนะครับไม่ใช่ว่าจะปิดก็ปิดจะเปิดก็เปิดความพร้อมจะมีให้เขาหรือเปล่าค่ะต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลนะคะจะได้ช่วยอย่างตรงจุดด้วยค่ะคงไปยากแล้วดูแล้วไกลพอสมควรนะฮะก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสะท้อนภาพเหล่านี้เนาะสำหรับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเชิงนโยบายในเวลานี้นะครับขอบคุณครับฟักแฟง